ฟันเอ้าบินนี่กลับมาแต่เมื่อไหร่ทำไมผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยเซอร์ไพรส์ไหมล่ะนี่บินดีใจมากเลยนะที่ได้กลับมาทำงานที่เนี่ยแล้วก็ได้เจอซันอีกครั้งนึงอ่ะบินผมก็ดีใจเหมือนกันนะที่คุณกลับมาซันคะอ่ะเบิ้ลเบิ้ลนี่บินนะส่วนบินอันนี้เบิ้ลแฟนของซันเองอ่ะเบิ้ลจำได้ไหมที่ซันบอกว่าบินเนี่ยเขาจะกลับมาทำงานที่บริษัทของเราอ่ะเนี่ยอ๋อบินนี่เองยินดีที่ได้รู้จักนะคะค่ะอืมยังไงเดี๋ยวต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีด้านในอ่ะเขาต้องการตัวซันนะคะถ้างั้นเหรอเดี๋ยวคุณไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมไปเอาเอกสารเรื่องก่อนตามไปงั้นพี่ตามมานะอืมปิ้นก็ตามสบายเลยนะลองเดินดูบริษัทก่อนผมมาพี่ซันมีแฟนใหม่แล้วเหรอเอ้าปิ้นมาเหรอปิ้นนั่งก่อนนั่งก่อนนัดปิ้นมาวันนี้มีอะไรหรือเปล่าคือซันมีเรื่องจะบอกปิ้นอะจริงเหรอปิ้นก็มีเรื่องจะบอกซันเหมือนกันจริงเหรอปิ้นถ้าอย่างนั้นเอาเรื่องปิ้นก่อนเลยไม่เอาอะซันพูดก่อนดีกว่างั้นเอางี้ไหมเดี๋ยวเราสองคนมาพูดพร้อมกันนะโอเคนะ1 2 3เราเลิกกันเถอะปิ้นยินพูดว่าอะไรนะเราเลิกกันเหรอเฮ้ยปิ้นทำไมถึงบอกเลิกกันนะเราก็รักกันดีไม่ใช่หรอทำไมปิ้นมีคนใหม่เหรอฮะเปล่าซันคืออย่างนี้นะคือปิ้นเพิ่งได้รับอีเมลตอบกลับมาซันจำได้ไหมที่ปิ้นเคยบอกว่าปิ้นอยากไปเรียนเมืองนอกอ่ะขอปิ้นไม่เรียนนะซันปิ้นใจเย็นก่อนนะคือปิ้นก็ไปเรียนต่อสิทำไมเราสองคนต้องเลิกกันด้วยอ่ะจริงไหมไม่ได้หรอกคือปิ้นไปหลายปีอ่ะซันรอปิ้นไม่ได้หรอกถ้างั้นเอางี้ไหมถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวซันไปกับปิ้นโอเคไหมเราจะได้อยู่ด้วยกันไงนะไม่เอาอ่ะซันอย่าทำเรื่องเล็กให้มันเป็นเรื่องใหญ่ได้ไหมอ่ะปิ้นแต่ซันไม่อยากเลิกกับปิ้นนี่ปิ้นเข้าใจป่ะพอซันพอละแค่นี้นะปิ้นไปก่อนปิ้นเด็กก่อนสิปิ้นเด็กก่อนสิอะไรกันวะมาหาใครจ๊ะสวัสดีค่ะคุณแม่หนูปิ้นนะคะซันอยู่ไหมคะโอ้ไม่อยู่หรอกอ๋อหนูปิ้นที่ซันพูดถึงอยู่บ่อยๆใช่ไหมเข้ามานั่งก่อนสิเชิญค่ะขออนุญาตนะคะเชิญนั่งค่ะมานั่งก่อนสิลูกค่ะอันนี้ของฝากนะคะคุณแม่เป็นพวกของบำรุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกวันหลังไม่ต้องซื้อมาก็ได้แม่เกรงใจไม่เป็นไรหรอกค่ะแม่คะอ้าวคุณปริ้นสวัสดีค่ะเปิ้ลมาทำไมไม่บอกแม่แม่จะได้ไปรับอ๋อไม่เป็นไรค่ะแม่เปิ้ลนั่งมอเตอร์ไซค์ก็มาได้ค่ะอ๋อนี่ค่ะแม่เปิ้ลซื้อข้าวแล้วก็ผลไม้มาให้แม่เพียบเลยนะคะเดี๋ยวยังไงเปิ้ลขอตัวไปจัดใส่จานก่อนนะคะจ้าลูกค่ะลูกสะใภ้คนนี้นี่ดีจริงๆเลยนะเนี่ยเออหนูปิ้นเดี๋ยวเย็นนี้ทานข้าวด้วยกันสิเดี๋ยวซันก็กลับมาแล้วล่ะ
ม่เป็นไรค่ะคุณแม่เอาไว้โอกาสหน้าดีกว่าค่ะเอ้าสงสัยหนูเปิ้ลทำอะไรแตกไม่แน่เลยเดี๋ยวแม่มานะจ๊ะค่ะซันบิ๊นคุณทำอะไรของคุณเนี่ยมันน่าสงสัยของผมนะปล่อยไม่ปล่อยบิ๊นคิดถึงซันนะแล้วก็รักซันมากด้วยอ่ะบิ๊นคุณฟังผมให้ดีนะเรื่องของคุณกับผมเนี่ยมันเป็นอดีตไปแล้วเข้าใจไหมแล้วตอนนี้ผมก็มีเพื่อนแล้วด้วยอ่ะคุณปล่อยก่อนเลยซันบิ๊นรักซันนะตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาที่บิ๊นไปเรียนเมืองนอกอ่ะบิ๊นไม่เคยลืมซันได้เลยอ่ะแล้วที่สำคัญอ่ะบิ๊นท้องบิ๊นก็เพิ่งมารู้เหมือนกันอ่ะตอนที่อยู่เมืองนอกแล้วอ่ะแล้วก็ไม่รู้จะติดต่อซันยังไงด้วยอะไรนะคุณท้องพ่อผมเหรอนี่ผมพูดเรื่องจริงเหรอจริงสิไม่เชื่อซันดูนี่สิเนี่ยลูกเราบิ๊นเดี๋ยวก่อนนะบิ๊นทำไมเรื่องใหญ่แบบนี้คุณไม่บอกผมก่อนนะทำไมคุณปล่อยไปตั้งหลายปีทำไมอ่ะฮะก็บิ๊นไปอยู่เมืองนอกบิ๊นไม่รู้ว่าจะติดต่อซันยังไงอ่ะแต่มาบอกตอนนี้มันก็คงไม่ทันแล้วเนาะซันจะแต่งงานกับเปิ้ลอยู่แล้วอ่ะก็ใช่บิ๊นคือผมกำลังจะแต่งงานกับเปิ้ลแต่อย่างนี้นะคุณไม่ต้องกังวลไปนะเรื่องลูกเนี่ยหรือยังไงเนี่ยผมส่งเสียเองโอเคนะแล้วเปิ้ลเขาจะยอมเหรอผมว่าถ้าผมพูดกับเปิ้ลเขาคงเข้าใจแหละนี่ครับมีอะไรเหรอลูกพอดีว่าผมมีเรื่องสำคัญจะบอกแม่นะครับอะไรล่ะผมกำลังจะมีลูกครับแม่จริงเหรอทำไมเร็วจังอ่ะแต่แม่ก็ดีใจนะผู้หญิงหรือผู้ชายอ่ะผู้ชายนะครับแม่อุ๊ยแม่อยากอุ้มหลานแม่จังเลยอ่ะแต่แม่พอดีว่าลูกของผมเขาอายุ4ขวบแล้วครับฮะ4ขวบเป็นไปได้ยังไงลูกคืองี้นะครับแม่คือเด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกของผมกับเปิ้ลนะครับแต่เป็นลูกของผมกับปิ๊นน่ะคือแม่จำได้ใช่ไหมครับว่าปิ๊นเนี่ยเขาเป็นแฟนเก่าผมนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยปิ๊นเขากลับไปอยู่ต่างประเทศแล้วเขาก็ท้องนะครับแต่ติดต่อผมไม่ได้ผมก็เพิ่งรู้เมื่อไม่นานเนี่ยครับอ้าวทำอย่างเงี้ยแล้วเปิ้ลจะทำยังไงล่ะนั่นสิครับแม่ผมก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันว่าผมจะทำยังไงผมไม่รู้ว่าผมจะบอกเพื่อนยังไงดีแม่ซันเป็นอะไรเปล่าอ่ะทำไมดูเครียดๆอ่ะมันคืองานแต่งของเราอ่ะซันขอยกเลิกไปก่อนนะทำไมอ่ะซันเกิดอะไรขึ้นอ่ะคือซันคะวันนี้ไปรับลูกที่โรงเรียนกันนะคะนี่เป็นเรื่องอะไรอ่ะซันคือซันเพิ่งรู้ว่าซันมีลูกอ่ะแล้วก็แม่ของลูกซันก็คือปิ๊นแฟนเก่าของซันเองอ่ะ
ก็ไอ้เรื่องแต่งงานของเราอะฉันว่าฉันคงแต่งด้วยไม่ได้แล้วอะคือฉันต้องรับผิดชอบปิ้นกับลูกของฉันอะคุณเข้าใจใช่ไหมงานแต่งจะไม่ถูกยกเลิกเพราะฉันรู้ความจริงหมดแล้วซันฟังแม่นะนั่นไม่ใช่ลูกแกแต่เป็นลูกของเพื่อนเธอใช่ไหมปิ้นไม่ใช่นะคะนั่นเป็นลูกของปิ้นจริงๆค่ะเธอเลิกโกหกได้ละที่ฉันรู้ว่าเด็กคนนั้นเป็นลูกของเพื่อนเธอเพราะเพื่อนเธอเป็นลูกของเพื่อนฉันแม่ครับนี่แม่พูดเรื่องจริงเหรอครับถึงกับพูดไม่ออกเลยสิเลิกใช้แผนสกปรกพวกนี้มาหลอกลวงลูกฉันได้ละมันไม่ได้ผลหรอกและอย่ามาทำให้ชีวิตคู่ของลูกฉันพังแบบนี้เข้าใจไหมพี่ปิ๊ดนี่คุณหลอกผมเหรอซันที่ปิ๊ดทำไปเพราะปิ๊ดรักซันนะเฮ้ยปิ๊ดนี่มันไม่ใช่ความรักเว้ยนี่มันคือการหลอกลวงตอนแรกผมก็เข้าใจนะสิ่งที่คุณทำไปอ่ะแต่ตอนนี้ผมรับไม่ได้จริงๆอ่ะผมว่านะคุณออกจากชีวิตผมไปซะออกจากบ้านนี้ไปไปยังไม่ไปเปิ้ลเปิ้ลผมขอโทษนะเปิ้ลคือผมไม่รู้อ่ะว่าปิงเขาจะหลอกผมอ่ะแต่ที่ผมทำไปเพราะว่าผมต้องรับผิดชอบจริงๆนะเปิ้ลคุณให้อภัยผมได้ไหมอ่ะซันเปิ้ลเข้าใจซันนะซันไม่ผิดหรอกและอย่างนึงอ่ะวันเนี้ยซันก็ทำให้เปิ้ลเห็นแล้วว่าซันน่ะเป็นลูกผู้ชายที่กล้ายืดอกรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำเปิ้ลไม่โกรธซันหรอกเปิ้ลถ้าอย่างนั้นเนี่ยซันขอโอกาสอีกครั้งได้ไหมขอโอกาสที่ซันเนี่ยจะได้แต่งงานกับเปิ้ลเนี่ยได้มากเลยนะครับที่ทำให้ผมได้รู้ความจริงแน่จะไม่ยอมให้ใครมาทำให้ชีวิตคู่ของลูกกับลูกสะใภ้อ่ะพังหมด